สวัสดีค่ะพวกเราซีเคทชาเวลค่ะนะคะจบการศึกษาของพวกเราแล้วนะคะก็ดีใจเนาะได้มาทำการแสดงสเตจจบการศึกษาที่งานไอรอนเอเชียนี้นะคะจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นพอๆกับสเตจแรกค่ะเพราะว่านี่สเตจที่เราปิดเนาะครั้งสุดท้ายเลยใช่ก็เห็นแฟนๆนะคะยังคงมายืนให้กำลังใจเราอยู่ตัวนี้ก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณนะขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนมากๆยังแบบว่าซัพพอร์ตเราอยู่เสมอแม้ว่าพวกเราจะประกาศจบการศึกษาไปแล้วนะคะก็อยากจะให้ช่วยให้แฟนๆนะคะช่วยติดตามพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะก็สาเหตุที่พวกเราทุกคนเนาะทั้งเมมเบอร์แล้วก็เทนนีตัดสินใจที่จะยุติบทบาทนี้ลงก็เอาจริงๆก็เป็นเพราะแนวทางไม่ตรงกันเนาะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับทัศนคติในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าต่างคนต่างทำในแบบที่นี่ดีกว่าแล้วก็ออกมาทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ใช่ใช่ค่ะก็แต่จริงๆการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยคือไม่มีการบังคับนะคะก็คือถามว่าใครอยากอยู่ต่อใครอยากจะจบตรงนี้ทุกคนก็แนวทางเดียวกันค่ะจบตรงนี้ดีกว่าอย่าไปต่อเอ้ยไม่ใช่จบตรงนี้ดีกว่าค่ะไม่มีนะคะหลักๆก็เป็นเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยแหละค่ะอาจจะมีแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างเนาะแบบตามภาษาการคนที่อยู่ด้วยกันเยอะๆแต่ว่าหลักๆก็คือทัศนคติการทำงานของพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคลิกเนาะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีครึ่งเกือบ2ปีเนาะเราก็อยากจะบอกแฟนๆค่ะว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆคือบางคนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเพนนีอ่ะที่เรายังแบบไม่เข้าใจเลยว่าไอดอลคืออะไร มาทำอะไรเนี่ยงงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจค่ะที่เรายังเห็นแฟนคลับที่น่ารักคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือจะยุติแล้วทุกคนก็ยังมาคือทุกคนน่ารักมากจริงๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะบางคนก็เพิ่งเจอกันก็ยังแบบว่ายังมาแบบมาดูเราเนาะสเตจจบวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของ CH Travel นะคะที่เรามีแฟนคลับเนาะน่ารักน่ารักแบบนี้คอยติดตามตั้งแต่พวกเราแบบว่าออกงานที่แบบเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแฟนคลับที่น่ารักของพวกเราก็ช่วยสนับสนุนพวกเราตลอดมานะคะจนกระทั่งครอบครัวแฟนคลับของเราก็ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วทุกคนก็เหนียวแน่นมากจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยนะคะความประทับใจนะคะตั้งแต่พลิกผันตัวเองเข้ามาในวงการไอดอลแล้วก็มาอยู่ในวง GK Travel นะคะก็ความประทับใจก็มีมากมายเลยโดยเฉพาะกับตัวเมมเบอร์เองใช่แล้วก็แฟนคลับที่น่ารักคือเราจะพูดมาตลอดทุกๆงานว่าแฟนคลับวงเรานี่น่ารักจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรคือซัพพอร์ตในทุกๆด้านจริงๆแล้วก็เราก็มีเมมเบอร์ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาครอบครัวเนาะใช่ก็เป็นเหมือนกับว่าหนักแน่นแล้วก็เชื่อใจกันคือแบบเราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันอ่ะใช่เราช่วยกันซัพพอร์ตกันเข้าใจกันเหมือนเป็นแฟมิลี่เล็กๆที่อบอุ่นใช่แล้วก็มีผู้บริหารที่น่ารักก็คือพี่เฮนกับพี่แต้มอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจพวกเราตลอดเลยก็แบบอยู่กันคือแบบเป็นสมาคมเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นวงอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบมีปัญหาถกเถียงกันภายในบ้างอะไรเงี้ยแต่ละคนก็แบบดื้อๆกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็แบบก็มีพี่ก็ต้องขอบคุณพี่เฮนพี่แต้มที่แบบเข้าใจพวกเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างแบบออกมาดีจนวันสุดท้ายแบบนี้ค่ะอ่ะในฐานะเทนนีเนาะเราเพิ่งเข้ามาประทับใจไหมคะกับวงนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะตั้งแต่เข้ามาในนี้ประมาณ 3-4 เดือนนะคะรู้สึกว่าผลตอบรับของแฟนๆนี้ดีค่ะการเข้ามาทำงานในวงการไอดอลนะคะเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับมิ้นก็เลยรู้สึกว่าการที่มีคนรักเราเยอะขนาดนี้มันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับ 3-4 เดือนนี้ที่แฟนๆครับให้การตอบรับที่ดีแล้วก็รักพวกเราขนาดนี้ค่ะค่ะถึงแม้ว่าการที่เราอยู่ตรงเนี้ย Secret Travel แบบได้ยุติลง
พวกเราก็ยังคงเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสาวนะจ๊ะไปนัดกินข้าวนู่นนี่นั่นคือเราก็ยังคงแบบว่าอยู่แบบครอบครัวแบบนี้เหมือนเดิมแหละไม่ว่าจะในหน้าที่ไหนอะไรยังไงเราก็ยังเป็นคงเป็นเพื่อนสาวเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะไปเปิดกลุ่มก็ไปต่อในทางของไอดอลในกลุ่มแบบนี้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้ทำต่อหรือไม่ได้ทำต่อนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสที่ดีเราก็คงได้เจอกันค่ะปัญหาคือปัญหาภายในวงอย่างเงี้ยค่ะมันมีมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของพวกเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยคือวงไอดอลอ่ะมันไม่ได้แบบว่าคือสำหรับเพนให้รู้สึกว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยคือการที่แบบเราลงทุนไปแล้วอ่ะเราต้องการกำไรไหมใช่มันถูกต้องแต่ว่าคือหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปต้องเอากำไรเลยนะวันนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยอย่างวงไอดอลอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาสร้างมันก็ต้องใช้เวลาสร้างนานอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นปัญหาที่ออกก็คือการทำงานที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการสื่อสารต่างๆภายในวงอ่ะมันทำให้เรากับเด็กอ่ะแบบมีความขัดแย้งกันโดยที่มันไม่ได้เกิดจากทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะมีบุคคลที่สามมาทำให้เด็กกับเราทะเลาะกันโดยที่มันไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้เคลียร์กับเด็กเราก็รู้สึกโอเคแบบนี้ไม่โอเคแล้วแบบเราทำงานกับคนนิสัยที่มีการปลุกปั่นแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจออกดีกว่าจะได้สบายใจถ้าเป็นเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายถ้าเขามั่นใจว่าสามารถดำเนินได้ก็ให้เขาดำเนินมาอะไรเงี้ยเพราะทางนี้ก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะดำเนินมาตามที่เขาโพสอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ส่งจดหมายอะไรต่างๆไปให้เด็กให้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งน้องทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนข่มขู่อะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจะทำก็ทำมาอะไรเงี้ยทางนี้ก็รออยู่เด็กๆทุกคนก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้หมายศาลคือข้อความในการส่งหามันอ่านแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าทางนี้ก็คือเอามาเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดรอเขาแจ้งความมาแล้วค่อยเอาข้อความนี้ไปแจ้งศาลตอนนี้ก็ให้น้องพักค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะให้น้องพักกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอนาคตว่าเราจะเดินไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยก็รอวางแผนกันกับน้องก่อนว่าน้องอยากทำอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่ายังไงซะแบบคือฝั่งเฮงก็ทำบริษัทอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วคือมันก็ไม่ใช่แบบเลิกทำอันนี้แล้วมันจะต้องเลิกทำไปเลยอะไรเงี้ยทางเฮงก็จะมีทุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นต่ออยู่แล้วค่ะชื่อความรับผิดชอบก็ใช้ตั้งเพื่อออกงานเพราะว่าคนอ่ะรู้จักชื่อวงจริงๆของเราว่าชื่อวงอะไรดังนั้นเราก็เลยไม่อยากให้แบบว่าโอเคเขาสับสนอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อความรับผิดชอบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้เข้าใจว่าโอเคบูธเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ตรงนี้ใช่แค่เฉพาะงานนี้ค่ะงานนี้แบบเฉพาะวันที่4 5 6เนี้ยเป็นงานสุดท้ายของเราในฐานะไอดอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนเห็นเข้ามาเรียนรู้มากกว่าค่ะเพราะว่าเห็นอ่ะไม่เคยทำไม่รู้จักด้วยแบบไม่รู้ด้วยว่าแบบโปรแกรมไอดอลมันเป็นยังไงบ้างอะไรก็เหมือนได้เข้ามาเรียนรู้ว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้แล้วรู้สึกว่าแบบมันก็ปัญหาเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่เข็ดค่ะเฮนรู้สึกว่าเฮนทำอะไรแล้วเฮนอยากเอาชนะเดี๋ยวเฮนก็อันนี้คือเฮนมันเหมือนแค่แบบเข้ามาเรียนรู้อ่ะมันยังไม่ได้แบบทำอะไรเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เฮนก็ไม่ยอมแพ้เดี๋ยวยังไงซาเดนก็จะเอาชนะให้ได้ก็ MV ก็ประมาณ 200,000 แสนกว่าได้คือการทำหนึ่ง MV มีชุดมีเพลงอะไรเงี้ยก็รวมประมาณ 200,000 ใช่ประมาณนั้นซึ่งก็อันนี้ก็เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างเห็นกับผู้บริหารอีกคนเพราะว่าอีกคนเขามองว่าแบบ MV 50,000 ก็พอ 20,000 ก็พออะไรเงี้ยนั่นก็คือไม่ตรงกันเขาก็จะไม่ค่อยพอใจกับการบริหารเงินของเห็นเท่าไหร่สำหรับการปรับภาพลักษณ์เห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะคือระดับหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหสักเซสมากอะไรขนาดนั้นคือสำหรับการที่จะพลิกจากเข
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากภาพลักษณ์แรกอ่ะมาสู่ภาพลักษณ์ตอนนี้เฮนก็รู้สึกว่าเฮนพอใจในระดับหนึ่งแล้วถ้ามีเงินมากกว่านี้ก็คงทำได้มากกว่านี้ค่ะอันนี้เงินได้น้อยน่าจะเห็นมั้งคะปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันก็กำลังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็กำลังเวทเรื่องเงินอยู่ว่าจะทำแบบทำพอไหมเพราะว่าคือทำวงไอดอลมันไม่ใช่แค่แบบมาออกงานแล้วรอเงินจากงานอย่างเดียวแล้วก็เอาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮนก็ต้องมาคำนวณว่าแบบโอเคทุนในการสร้างวงไอดอลอ่ะมันต้องเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเฮนพอไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพอก็ทำจะได้แบบไม่ลำบากขึ้นน้องจะได้ใช้ชีวิตในวงไม่ลำบากกับการที่แบบต้องมารอเงินวันต่อวันจากงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลือกได้ก็อยากทำแบบคนเดิมค่ะก็ไม่อยากจะไปเรียนรู้ใครใหม่เพราะว่าแบบ1ปีนี้ก็แบบคือรู้จักกันแบบสนิทกันมากแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำกับกลุ่มเดิมไม่อยากไปเรียนรู้ใหม่แล้ว